ข่าทุกคนทัวลงเพจดังนะครับหลังตั้งคำถามกับน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้นะครับล่าสุดครับทุกคนทัวคนดีนะครับลงเพจหมอลำสตอรี่หลังตั้งคำถามคับทุกคนบอกว่าจงบอกความรู้สึก ทำไมถึงรักอุ๋งอิงนะครับพอพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับคอมเมนต์มาหน่อยครับทำไมถึงรักอุ๋งอิงอุ๋มอิ่มขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เดี๋ยวจะส่งคลิปนี้นะครับไปให้ทางด้านพี่โอ๊ตหมอลำสตอรี่ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะทุกคนต้องบอกว่าหลังจากที่หมอลำสตอรี่เนี่ยได้มีการลงข้อความนี้นะครับแฟนคลับ FC เนี่ยก็แสดงความรู้สึกกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวอิ่มข่าวกระแสนะทุกคนจะอ่านนะครับบางคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าผมชอบนะครับในความซื่อๆั ใสๆบ้านๆไม่มีจริตจก้านนะครับคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเป็นคนไม่หลงระเริงไม่ลืมตัวกับความดังของตัวเอง ฟังผู้ใหญ่วางตัวได้เหมาะสมมีความกระตันยูรู้จักแบ่งปันคนอื่นนะครับผมตามน้องเนี่ยมาตั้งแต่เข้ามาสมัครเลยครับนะครับนี่คือพี่สายทางนะครับได้ไปคอมเมนต์นะครับอ่ะต่อมาครับ fc พลังเงียบพลังเงียบนะครับได้ไปแสดงความคิดเห็นแบบนี้ครับทุกคนชอบความน่ารักชอบความเป็นกันเองรักในเสียงร้องของน้อง อาจจะไม่ได้เพราะพริงมากเหมือนนักร้องคนอื่นนะครับแต่น้องเนี่ยมีเสน่ห์น่าฟังมากๆความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยมีจุดด้อยตรงไหนน้องจะค่อยๆพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมันออกมาฝึกฝนเรียนรู้ทำตัวน้ำไม่เต็มแก้วพูดจาน่ารักนะครับที่พูดไปหมดเนี่ยคือผมสัมผัสมาด,ด้วยตัวเองหมดแล้วอุงอิงคือเด็กธรรมดาธรรมาคนหนึ่งนะครับที่ทำงานเลี้ยงดูครอบครัว เหมือนคนอื่นทั่วไปนะครับแต่ที่ต่างออกไปคือเป็นคนพิเศษสําหรับผมผมดูหมอลำมาตั้งแต่เด็กนะครับดูนักร้องมาหลายคนไม่เคยติดตามใครแม้แต่คนเดียวจนมาเจอน้องก็รู้ว่าไม่รู้ว่าทุกวันนี้ดูน้องทุกๆเวลาได้ยังไงนะครับเป็นเวลาเกือบ2ปีตั้งแต่รู้จักน้องมาสมัครหลังหั่นวันแรกโอ้โหอ่ะพอๆแม่แม่อฟซแฟนคลับ รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ทำไมถึงรักองค์อิงนะครับวับนยิม้มอิ่มก็จะอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนกันนะครับทุกคนบางคนก็บอกว่าจะ2ปีแล้วนะครับยังหาคำตอบไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ว่าทำไมนะครับถึงรักเด็กผู้หญิงคนนี้เด็กตาดำๆนะครับอ่าพอๆมีพ่อฮักนะครับแอดมินบ้านฮักฟ้าใสาด้วยนะครับอ่าบอกว่าพรมวิหารสีน้องมีครบทุกอย่างนะครับในความเป็นธรรมดานั้นนะครับทุกคน เดี๋ยวมาฟังอุ้มอิ่มข่าวกระแสเหมือนกันที่ขอพูดเหมือนกันนะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับจงบอกความรู้สึกทําไมถึงรักอุ้มอิงใช่ไหมครับทุกคนต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกเลยเนาะที่อุ้มอิ่มอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเจอน้องหลายคนก็คงจะทราบกันดีแล้วพวกอุ้มอิ่มเนี่ยพูดค่อนข้างบ่อยเหมือนกันในคลิปวิดีโอหลายๆคลิปนะครับที่เหมือนกับว่าเวลาที่บอกความรู้สึกเนาะ อุ้มอิ่มเนี่ยเจอน้องครับทุกคนวันนั้นเนี่ยเวลาเกือบจะตีสองแล้วนะครับวันนั้นจําได้เลยที่จังหวัดนครราชสีมานะครับช่วงนั้นเป็นเวลาที่ดึกแล้วและวันนั้นน่ะอุ้มอิ่มไม่ได้ตั้งใจไปเจอน้องนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไปเจอน้องพาน้องอีกคนหนึ่งนะครับไปเจอศิลปินอีกคนหนึ่งก็คือพี่โบวัชระคือวันนั้นจําได้ดีเลยนะครับไปเจอพี่โบนะครับแล้วก็ผู้จัดการอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับทุกคนคุณไอซ์เนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้น้องอุ้งอิงเน โอ้น้องกําลังโด่งดังมากเลยนะไปเจอน้องหน่อยไหมใช่ไหมครับไอเราที่ด้วยความที่แบบว่า,อ,าอยากเจอน้องเพราะว่าได้ฟังเสียงน้องเหมือนกันจากหอฝันมาหลังห้าแล้วเราก็อึ้งในเสียงน้องบ้างในตอนนั้นจากไปซื้อรถคันนั้นมานะครับ <c oughs> ก็เลยไปเจออุ้งอิงครับทุกคนแล้วเรานึกในใจว่าโอ้โหตีสองแล้วใครจะมาต้อนรับแล้วก็วันนั้นอุ้มอิ่มคือถือโทรศัพท์ไปเครื่องเดียวแล้วก็น้องไม่ทราบเลยว่าอุ้มอิ่มเนี่ยเป็นใครมาจากไหนที่ที่ไหนอย่างไร แต่พอไปเจออุงอิงนะครับตอนนั้นคือเต็นท์น้องปิดแล้วตอนนั้นน้องอยู่กับแม่นมติ๋มนะครับและอุงอิงเพชรบ้านแพงก็คือออกมาเพราะว่าแม่นมติ๋มเนี่ยเรียกว่ามีคนมาหาน้องและอุ้มอิ่มก็เลยแนะนําตัวนะครับว่าอุ้มอิ่มเนี่ยทำโซเชียลอยู่เกี่ยวกับการเล่าข่าวในแวดวงการบันเทิงอุงอิงไม่มีท่าทีที่ง่วงนอนเลยครับน้องสปริงตัวออกมาด้วย ความที่ตัวเองอยากดังมากๆเรามองรู้เรามองสายตารู้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องดังให้ได้ต้องพาวงดังให้ได้ต้องมีเงินเลี้ยงครอบครัวให้ได้ครับทุกคนคือสายตาอุงอิงคือสู้มากๆในวันนั้นนะครับเราเห็นน้องตั้งแต่วันแรกในวันนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีของนะครับแล้วพอเราไปติดตามสตอรี่น้องมาตั้งแต่ช่วงที่น้องมาสมัครหลังห้านครับทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหรู้แล้วแหละว่าทําไมน้องถึงสู้ขนาดนี้เพราะว่าครอบครัวน้องเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าสมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นนะครับน้องก็ต้องไปร้องเพลงตามตลาดนัดและมีความมานะมุ่งมั่นมีความกระตันยูมากๆเราก็เลยรู้ว่าแววตาที่เราเจอน้องวันแรกวันนั้นเรารู้แล้วว่าทําไมอุงอิงถึงมีแววตาที่สู้ขนาดนั้นอุม้มิมก็เลยรักน้องมาตั้งแต่วันนั้นแล้วก็เหมือนทุกๆคนครับที่ตอนนี้โดนเด็กผู้หญิงคนนี้ตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตั้งแต่วันแรกเลยอะ่ะและอุงอิงไม่มีท่าทีที่จะเหนื่อยไหว ต้อนรับอุ้มอิ่มอย่างดีในขณะที่ตัวเองเนี่ยเหนื่อยมากๆรู้เลยว่าวันนั้นน้องเหนื่อยมากๆตอนนั้นน้องใส่เป็นชุดนอนไปนแล้วด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็คือนั่นแหละครับทุกคนเรารู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้สู้มากจริงๆครับจนไม่มีคมําบรรยายว่าทาไมทุกวันนี้เราถึงรักน้องนะทุกคนอาจจะด้วยเพราะว่าน้องเป็นคนที่กระตันยูกระตันยูรู้คุนถอมเนื้อถ่อมตัวแล้วก็เป็นเลือดนักสู้เป็นคนที่หัวใจไก่ชนเนี่ยนะครับทุกคนชนทุกอย่าง มันจะเป็นดราม่าต่างๆน้องผ่านมาหมดแล้วครับทุกคนเนี่ยอย่างที่ fc แฟนคลับหลายๆคอมเมนต์ที่ไปแสดงความคิดเห็นนะครับนี่คือตรงกับบุมอิ่มข่าวกระแสเลยนะครับชอบน้องในความซื่อๆใสๆบ้านๆเป็นคนบ้านๆจริงๆไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับแล้วก็ไม่มีจริตจะกรนอะไรนะครับเนี่ยน้องเป็นคนที่ไม่มีจริตจะกรนอะไรเลยคือสายตามุ่งมั่นมีความสู้อย่างเดียวเลยเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับก็เลยครองใจแฟนคลับ มาถึงทุกวันนี้นะครับก็นี่แหละคือสตอรี่ของอ,อิ่มน้องแล้วมิ่มก็เลยมีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องในวันที่พ่อโจโให้โอกาสมิ่มไปสัมภาษณ์แบบอย่างเป็นทางการคือวันนั้นอ่ะจุดเริ่มต้นวันแรกตั้งแต่ตีสองคืออันนั้นคือยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการทุกคนก็คงจะเห็นคลิปแล้วแล้วก็เป็นสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการตอนที่ตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าอุ้งอิงจะดังระดับประเทศไหมตอนนั้นยังไม่รู้นะครับก็คือทุกคนก็บางคนก็อาจจะมาพร้อมๆกับอิ่มข่าวกระแสนะครับ <anca> ก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละรอบสองคือยิ่งได้ใจไปใหญ่เลยองอิงบอกน้องไม่ชอบนอนโรงแรมนะครับเป็นคนติดดินบ้านๆจริงๆบอกพี่มิมีมว่าหนูไม่ชอบนอนโรงแรมนะพี่มิมหนูชอบนอนในรถหรือตามแบบที่มันโลง่งๆแบบน้องก็เคยนอนแบบตามคอกวัวมาก่อนใช่ไหมแล้วน้องก็ทุกวันนี้ก็เลยต้องเซฟตัวเองขึ้นเนาะเพราะว่าเป็นศิลปินที่โด่งดังมากๆองอิงคือซูเปอร์สตาร์ปรบมือนะครับ เป็นความภูมิใจจากเด็กวันนั้นที่บอกพิมพิ่มว่าหนูไม่ชอบนอนโรงแรมทุกวันนี้อุงอิงต้องนอนโรงแรมเพราะน้องเป็นบุคคลสาธารนณะแล้วก็เป็นคนรู้จักทั่วประเทศเพราะฉะนั้นต้องเซฟตัวเองและอุิมอิ่มภูมิใจมากๆพิมพิมได้ไปสัมภาษณ์น้องตั้งแต่วันนั้นคลิปแรกคืออุ้มอิ่มเขินน้องด้วยซ้ำนะครับวันนั้นนะฮะแล้วก็ ปังมากๆณนะตอนนี้โอ้โหเป็นซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยไปแล้วนะครับอะทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นมานะครับทำไมถึงรักอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะเชื่อว่าทุกคนหัวใจเดียวกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอุงงอิ่มข่าวกระแสด้วยกัแล้วกันนะครับรักทุกคนนะครับ